สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY มาแบ่งปันกันค่ะเป็นการถักหมวกโครเชต์ไหมพรมอยู่นะคะใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพาย2เส้นควบเป็นสีพื้นนะคะส่วนไหมพรมที่ทําลายเป็นไหมพรมสีพายเส้นใหญ่ค่ะเข็มถักโครเชต์ทิวลิปเบอร์7/0เวลาเราถักเหมือนเราถักไหมเส้นเดียวค่ะเริ่มต้นถักขอบหมวกก่อนค่ะถักโซ่7เว้นโซ่ที่7ไปนะคะแทงหัวเข็มบนโซ่ที่6ค่ะถักควักธรรมดาลงทุกหลักจะได้6ครั้งค่ะถักครบแล้วถักโซ่1พลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะถักควักธรรมดาลงทุกหลักค่ะเท่ากันนะคะคือ6หลักแทงหัวเข็มค่ะเอาเส้นข้างหลังนะคะถักโซ่1พลิกงานกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะการถักจะพลิกกลับไปกลับมาค่ะถักจนได้ความยาวตามต้องการถักได้ความยาวตามต้องการแล้วนำงานมาถักติดกันค่ะโดยการเลื่อนห่วงจับงานให้ตรงกันค่ะถักโดยการเลื่อนห่วงพลิกงานให้ตะเข็บไปอยู่ข้างล่างค่ะถักโซ่1ถักควักธรรมดา1ครั้งค่ะถักควักธรรมดาลงทุกช่องค่ะถักจนจบแถวค่ะจบแถวด้วยการแทงหัวเข็มในโซ่1ค่ะเลื่อนห่วงออกมาต่อไปเปลี่ยนสีไหมค่ะเกี่ยวเอาไหมสีน้ำตาลออกมาก่อนค่ะไหมที่ไม่ได้ถักเอาไว้ด้านหลังก่อนนะคะแถวที่2เป็นสีน้ำตาลค่ะถักโซ่3ถัดไปด้านข้างเว้นไป1หลักค่ะทำพอ1คอ1ครั้งกั้นด้วยโซ่1ทำพอ1คอค่ะข้างล่างเว้นหลักไปนะคะ2หลักทำพอ1คอค่ะ1ครั้งทำอีก1ครั้งนะคะบนหลักถัดไปค่ะจะเป็น2หลักนะคะตรงนี้ก็2หลักกั้นด้วยโซ่1ถัดไปถักเหมือนกันค่ะเว้นมา2หลักก่อนนะคะแล้วถักพอ1คอบน2หลักค่ะกั้นด้วยโซ่1ที่เหลือถักเหมือนกันนะคะจนจบแถวค่ะจบแถวด้วยการถักโซ่1
แทงหัวเข็มบนหลักพอ1 ข้อเลื่อนห่วงออกมาค่ะแถวที่3เปลี่ยนสีไหมเป็นสีครีมค่ะสีที่ไม่ได้ถักเอาไว้ด้านหลังนะคะเกี่ยวไหมสีครีมขึ้นมาค่ะถักโซ่1ถัดไปถักพอ1 ข้อค่ะเว้นตรงนี้ไป1หลักเราจะถักข้างล่างค่ะตรงที่เราเว้นไว้2หลักนะคะถักพอ1คอลงระหว่างหลักค่ะ3ครั้งถัดไปเว้นสีน้ำตาลไป2หลักค่ะถักพอ1คออีก3ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันค่ะช่องข้างล่างที่เราเว้นไว้2หลักนะคะถัดไปถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะเว้นสีน้ำตาลไปนะคะการจบแถวถักพอ1คอ3ครั้งตรงในช่องเดียวกันนะคะตรงข้างตะเข็บอีก1ช่องค่ะแทงหัวเข็มค่ะบนหลักพอ1คอหลักแรกเลยค่ะเลื่อนห่วงออกมาจบแถวต่อไปเปลี่ยนสีไหมเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนแถวที่2ค่ะแถวที่4นะคะเลื่อนห่วงมาค่ะที่หลักพอ1คอหลักที่2 1ครั้งถักโซ่ขึ้นไป3ทำพอ1คออีก1ครั้งค่ะบนหลักถัดไปกั้นด้วยโซ่1เว้นพอ1คอเป็น1หลักค่ะถักพอ1คอบนหลักถัดไป1ครั้งถักพอ1คอบนหลักถัดไปอีก1ครั้งก็จะเป็น2หลักนะคะเหมือนข้างล่างค่ะถักพอ1คอ2หลักนะคะสีน้ำตาลกั้นด้วยโซ่1เว้นหลักพอ1คอไปค่ะทำพอ1คออีก1หลักค่ะบนหลักถัดไปถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะจบแถวด้วยการถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มบนหลักพอ1คอค่ะเลื่อนห่วงเปลี่ยนสีไหมนะคะเอาสีครีมขึ้นมาค่ะดึงไหมสีน้ำตาลให้แน่นค่ะต่อไปถักพอ1คอ3ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะตรงข้างล่างนะคะที่เป็นหลักพอ1คอเชื่อมต่อกันค่ะถัดไปก็เว้นสีน้ำตาลไปนะคะ2หลักแล้วทำพอ1คอค่ะลงข้างล่างนะคะ3ครั้งถักเหมือนกันนะคะจนจบแถวค่ะถัดไปเป็นการถักสีน้ำตาลนะคะสลับกับสีครีมค่ะถักขึ้นไปจนได้ความยาวตามต้องการการถักก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนแถวข้างล่างค่ะตัวอย่างถักขึ้นไป15แถวแถ
แถวที่อยู่ริมข้างบนจะเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไปเป็นการลดหลักลงค่ะพอหนึ่งคอค่ะลดลงให้เหลือ2หลักนะคะแถวที่16ค่ะพอ1คอ2หลักนะคะลงทุกช่องค่ะต่อไปแถวที่17เปลี่ยนสีไหมเป็นสีน้ำตาลค่ะเลื่อนห่วงก่อนนะคะบนหลักพอ1คอค่ะถักโซ่3ถักพอ1คอบนหลักถัดไปค่ะการถักจะเว้นสีครีมไปนะคะ1หลักแล้วถักพอ1คอค่ะ1ครั้งสีน้ำตาลจะถักถัดกันค่ะถัดไปเว้นสีครีมไป1หลักถักสีน้ำตาล2หลักค่ะถัดกันเลยนะคะสลับแบบนี้ค่ะจนจบแถวถักมาถึงตรงนี้แล้วค่ะแทงหัวเข็มบนหลักพอ1คอเลื่อนห่วงออกมาค่ะเอาสีน้ำตาลลงค่ะเกี่ยวไหมสีขาวขึ้นมาแถวริมสุดถักเหมือนแถวที่16ค่ะถักพอ1คอลงข้างล่างนะคะ2ครั้งถัดไปเว้นสีน้ำตาลไปค่ะ2หลักนะคะมาถักพอ1คอ2ครั้งลงในช่องเดียวกันค่ะถักเหมือนกันจนจบแถวค่ะเย็บแนวรูดให้ติดกันค่ะยืดหยุ่นได้นะคะลายนี้ขยายขนาดได้ค่ะออกด้านข้างและด้านบนได้นะคะตามที่เราต้องการค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ